เป็นเรื่องน่าตลกไหมที่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเคยคิดว่าแปลกหรือเปล่าที่พื้นที่ป่าที่ควรอนุรักษ์กลับกลายเป็นของนายทุนและจริงๆแล้วที่ดินควรเป็นของใครกันแน่การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินการบริหารจัดการที่ดินปัญหาความไม่เป็นธรรมเรื่องที่ดินเป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ต้องเร่งปฏิรูปให้เร็วที่สุดนอกจากการมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินและปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมแล้วจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายที่ดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางออกของเรื่องนี้คือต้องร่วมกันศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อการกระจายอำนาจให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน 2. ผลักดันให้มีการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือและจูงใจให้เจ้าของที่ดินรักษาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเอาไว้ 3. ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช 2518 เพื่อให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงพัฒนากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินพุทธศักราช 2554เป็นแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรที่แท้จริงการปฏิรูปการจัดการที่ดินนั้นถือเป็นการตัดวงจรที่ไม่เป็นธรรมออกไปจากสังคมซึ่งจะทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างแน่นอนหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยาก